สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่12กันยา2560ครับตัวแรกนะครับเป็นตัว Dental Corporation นะครับก็กำไรครึ่งปีหลังคิดว่าน่าจะโตน้อยกว่าคาดนะครับเลยปรับกำไรลดลงเป็น47ล้านในส่วนของกำไร Q2 นะครับอยู่ที่10ล้านเพิ่มขึ้น 7% year on year นะครับรายได้บริการอยู่ที่100ล้านลดลง 4.8%เยียวยาโดยหลักๆมาจากธนกรรมทั่วไปลดลง 12% ธนกรรมเพื่อความงามทรงตัวทำลากฟันเทียมนะครับก็ลดลง 8% ต้นทุนบริการลดลงเยียวยาแต่ว่ารายได้เนี่ยลดลงมากกว่านะครับทำให้มาร์จิ้นแคบลงนะครับโดยอยู่ที่ 36% จาก Q2 และ Q1 นั้นอยู่ที่38และ37%ตามลำดับแต่ว่าในส่วน SG&A นั้นลดลงนะครับประกอบกับได้รับส่วนช่วยจากดอกเบี้ยรับเข้ามาแล้วก็มีกำไรจากการขายทรัพย์สินอีกเล็กน้อยทำให้กำไรอยู่ที่10ล้านนะครับยังเพิ่มขึ้น 7.8% สำหรับในครึ่งปีหลังคาดว่าผลประกอบการน่าจะต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้หลักๆมาจากรายได้ชะลอตัวเนื่องจากมีผู้ใช้บริการไม่สูงมากอีกทั้งในส่วนของต่างชาตินะครับบางส่วนมีการตัดสินใจการใช้บริการเนี่ยนานขึ้นพูดง่ายๆคิดมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากพนักงาน call center สำคัญรายสำคัญนะครับลาออกไปเมื่อต้นปีแล้วก็ตรงกับช่วงพระราชพิธีนะครับเราปรับประมาณการกำไรปี60ลดลง 13% อยู่ที่47ล้านซึ่งทั้งปีเนี่ยยังบวก 10.6%ตามสมมุติฐานของรายได้ที่ลดลงสำหรับการขยายสาขาในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเพียง1แห่งอยู่ที่ M Quartier นะครับซึ่งเปิดในช่วงเดือนสิงหาคม60จากยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำเลที่เหมาะสมมากนักนะครับส่วนการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลนะครับยังอยู่ในระหว่างรออนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นปรับคำแนะคำราคาพื้นฐานปี61นะครับก็ดูแล้วเชื่อว่าทั้งปียังเติบโตอยู่นะครับประกอบกับราคาหุ้นนี่ตกลงมาค่อนข้างมากนะครับยังมองราคาพื้นฐานที่10บาท20สตางค์นะครับยังแนะนำซื้อสำหรับตัว Dental Corporation สำหรับตัวถัดไปนะครับเป็นตัว RS นะครับก็คิดว่ากำไรยังเติบโตต่อเนื่องนะครับจากธุรกิจความงานนะครับและสุขภาพเป็นตัวนำนะครับหนุนด้วยธุรกิจสื่อที่ปรับตัวดีขึ้นควอเตอร์2นะครับพิกมีกำไรจากธุรกิจความงามแล้วก็สุขภาพที่เติบโตสูงนะครับแล้วก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีนะครับมีกำไร52ล้านจากปีก่อนที่ขาดทุน85ล้านด้วยแรงหนุนจากธุรกิจสุขภาพและความงามนะครับซึ่งเพิ่มขึ้น 466% year on year ทำให้สัดส่วนรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 35% จากปีก่อนที่มีเพียง 7% ส่วนธุรกิจเพลงโชว์บิสและสื่ออื่นๆนะครับก็ลดลง 31% 20% และ 17% ในขณะที่เปลี่ยน business model ในธุรกิจเพลงและโชว์บิสรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนและ G&A ลดลงนะครับในครึ่งปีหลังนะครับก็ยังต้องมองในส่วนธุรกิจความงามและสุขภาพนะครับโดยธุรกิจสื่อเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนุนในเรื่องของการฟื้นตัวนะครับโดยที่ Q3 เนี่ยดูแล้วธุรกิจความงามแล้วก็สุขภาพนี่ยังเติบโตสูงทั้ง Year on Year และ Q on Q นะครับจากการเพิ่มรายการสินค้า SKU นะครับรวมถึงการเพิ่มพนักงานเทเลเซลนะครับทำให้รับโทรศัพท์ได้มากขึ้นในปี61นะครับก็มีแผนเพิ่ม SKU เท่าตัวนะครับมีสินค้าจากพาร์ทเนอร์นะครับรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนรายได้เอาเบามากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีแต่อินบาวนะครับเพิ่มรายได้จากการขายออนไลน์การขายค้าปลีกนะครับคาดว่าใน 2-3 ปีนี้น่าจะมีรายได้มากกว่าธุรกิจสื่อรวมกันนะครับส่วนธุรกิจสื่อแม้ว่าจะซบเซาก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวนะครับคิดว่าช่อง8ที่เป็นช่องหลักปีนี้ยังขาดทุนอยู่แต่ถ้าว่าปี61เนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับจากการขึ้นค่าโฆษณาและอัตราการขายดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นช่องทางโฆษณาให้สินค้าสุขภาพและความงามด้วยนะครับโดยทีวีดาวเทียมและวิทยุยังมีกำไรต่อเนื่องทางฝ่ายปรับประมาณการขึ้นนะครับเป็น224ล้านจากปีก่อนที่ขาดทุน102ล้านตามด้วยปีหน้านะครับก็ยังคิดว่ากำไรน่าจะเติบโตได้สูง582ล้านราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวค่อนข้างมากอัพไซด์ยังมีแต่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเลยปรับคำแนะนำลงเป็นถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่16บาท50สตางค์สำหรับวันนี้นะครับก็มีกองทุนเปิด
ในตัว BCAP นะครับเซ็ต100 ETF เข้ามาซื้อขายมีทุนจดทะเบียน200ล้านหน่วยมูลค่าพาที่10บาทโดยเรียกชำระนะครับที่106ล้านหน่วยนะครับกองทุน ETF อันนี้เนี่ยเป็นตราสารทุนอิงกับเซ็ต100 Total Return Index นะครับในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีคำนวณอินเด็กซ์ดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนจะสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอินเด็กซ์เป็นอย่างอื่นที่เหมาะสมเป็นกองทุนที่ไม่มีอายุคงการนะครับนโยบายลงทุนนิยมเชิงรับนะครับหรือ Passive ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอ้างอิงอยู่ในองค์ประกอบของดัชนีเซ็ต100เป็นหลักนะครับแล้วก็รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างเข้าออกถ้ามีการปรับเปลี่ยนเขาก็จะปรับตามด้วยในรอบบัญชีเนี่ยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ปันผลจ่ายสองครั้งไม่เกิน 100% นะครับของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิของงวดนั้นนะครับแต่จะก็สงวนสิทธิ์นะครับในการพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลนะครับผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทยนะครับผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับหรือว่า Market Maker ก็เป็นบัวหลวงนะครับผู้ขายหน่วยก็ได้แก่บลจ.บัวหลวงนะครับระยะเวลาบัญชีนะครับสิ้นสุด31สิงหาคมทุกปีนะครับรอบบัญชีแรกสิ้นสุด31สิงหาคม61สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับตัดสินใจการลงทุนวันนี้ถูกต้องนะครับได้กำไรทุกคนนะครับสวัสดีครับ